สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาลองใช้ Google File นะครับซึ่งอันนี้ติดตั้งบนโทรศัพท์ Android นะครับซึ่งตัว Google File เนี่ยจะช่วยในการลบไฟล์ขยะนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ซ้ำกันในเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟีเจอร์ที่ลบไฟล์ขยะก่อนนะครับซึ่งจะประหยัดพื้นที่ได้ถึง1กิกเลยนะครับกดปุ๊บเลยกดร้างข้อมูลนะแต่ก่อนอื่นขอดูไฟล์ขยะก่อนนะครับ อ๋อนะฮะก็นี่ก็จะเป็นไฟล์ที่อยู่ในนี้เนาะโอ้โหเป็นไฟล์ชั่วคราวนะก็จะเป็นน่าจะเป็นแคชนะครับนะครับสมมุติเรากดลบปุ๊บเลยนะครับตามข้อมูลโอ้1กิกแล้วนะฮะเรียบร้อยโอ้โหนะฮะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูไฟล์ที่ซ้ำกันมีอะไรบ้างนะครับมาดูสิครับอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพียบเลยก็ลบเลยแล้วกันนะฮะมันแค่เคไบต์เองนะครับต้องกดเลือกก่อนนะฮะแล้วก็ลบเรียบร้อยนะครับตอนนี้พวกไฟหน้าจอเก่านะครับกดเข้าไปดูก็ไม่น่าจะได้ใช้เนาะนะครับโอเคเลือกทั้งหมดนะแล้วก็กดลบ ได้มาอีก30เมกแล้วครับก็มีไฟล์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับกดเข้าไปดูถ้าเรายังไม่ลบก็ไม่เลือกลบก็ได้นะครับอันนี้ที่ชอบก็คือตัวนี้ครับย้ายไฟล์ไปยัง SD card ได้นะครับนี่ลองสิจะได้พื้นที่อีกตั้ง845เมกะไบต์นะครับจะดูสิโอเคอ้าวน่าดูนะครับย้ายไปSD card เลือกทั้งหมดย้ายไป SD card 54ไฟล์นี้ย้อนเข้าถึงโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับก็ถ้ามีเมมไม่เยอะนะฮะของผมแค่64กิกนะฮะแค่เดียวก็เต็มแล้วฮะแล้วเราก็ต้องมาใช้แอปนะครับทำความสะอาดโดยเฉพาะ Android นะฮะก็ลงแอปที่ชื่อว่า Google File นะครับก็จะช่วยทำให้ประหยัดเนื้อที่ได้เยอะเลยโอ้เรียบร้อยโอ้โหฮะเห็นไหมโอ้โหพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับไฟล์ขนาดใหญ่หายไปด้วยแสดงว่าย้ายไปอยู่ที่ตัวอันนี้แล้วมั้งน่าจะไปอยู่ที่ตัว SD card แล้วนะครับ
นี่ครับโอกาสดูวิดีโอซิมีอะไรบ้างยังอยู่จริงด้วยแสดงว่าย้ายไปที่ SD card เรียบร้อย จริงด้วยนะครับย้ายไปที่ SD card เรียบร้อยครับโอเคโหลดมาใช้ดูได้นะครับแอปนี้น่าใช้มากนะครับก็คือแอปที่ชื่อว่า Google Fly นะครับนี่ครับ Google Fly นะครับโหลดแอปนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์มือถือเรานะครับนี่ครับหาไฟล์ลบไฟล์ได้นะครับเป็นแอปที่ช่วยจัดการไฟล์นะครับโหลองอ่านดูนะเอาแค่เมื่อกี้กดเล่นๆนะครับก็ได้พื้นที่มาหลายจิกแล้วนะครับก็ลองโหลดมาใช้ดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ